วัสดีครับนี่คือรายการซาราตะลุงรายการที่จะนำเสนอซาราดีๆแก้วเหลืองนั่งตะลุงมอเป็นความรู้แก่เด็กเยาวชนและผู้สนใจเกี่ยวกับเหลืองนั่งตะลุงครับเราได้นำเสนอการเล่าหมายตับเป็นตีเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเมื่อได้หมายตับกับหมายมือมาแล้วครับรูปนั่งมันไม่สามารถเป็นทรงได้ตามไม่เอามาใส่เชือกนะครับนี่ก็คือหมายตับแล้วก็หมายมือที่เราเล่ามาแล้ว EP ที่แล้วสำหรับ EP นี้ครับเราอยู่กับวิทยากรผู้ที่มาให้ความรู้เราครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดตรังครับอยู่กับนั่งเบิ้นกับผมครับสวัสดีครับนั่งเบิ้นครับสวัสดีครับนั่งเบิ้นนี่ถือว่าเป็นนายนั่งนะครับตําเองกันใช่มั้ยครับตําเองมาโดยตลอดก็คือของบันเนียนพูดง่ายๆว่านายนั่งนี่ต้องตําเป็นใช่มั้ยครับต้องตําเป็นเพราะว่าแต่ละนั่งมันหมายตับรูปมันจะความถนัดมันจะได้ไม่เหมือนกันเราบางคนจะจบแบบอ้อนบางคนจบแบบไอ้หมายตับแข้งหมายตับนวลได้มันเมื่อนั้นครับนี่ก็คือประเด็นสำคัญครับว่าทำไมนายนั่งต้องเล่าตับเป็นต้องแต่งรูปเป็นครับถึงที่นี่ไม่ใช่ว่าเล่าตับเป็นแต่งรูปเป็นครับในการข้าวตับข้าวรูปนี่ก็มีความสำคัญกันใช่ไหมครับมีความสำคัญมากมีความสำคัญนะครับนี่ครับวันนี้เราจะให้นั่งเบิ้ลนะครับข้าวตับรูปก้องนี่คือโจรนะครับซึ่งรูปโจรนี่พี่เบิ้ลการข้าวตับนี่จะเป็นตับอ่อนตับแข็งหรือตับบันเรือครับคือแต่ละชนิดนี่รูปนั่งนี่รูปหยักรูปหรือซี่รูปล็อกนี่ก็คือตับจะไม่เหมือนกันใช่ใช่ใช่เหมือนไผ่ส้วนเลยนะมันตรงไอ้นวลมันยังไงตัวกันควับรูปได้แบบนั้นแต่รูปโจรนี่จะเอาขนาดกลางๆนะแต่เป็นรูปโจรตัวมันก็คือมันยับมันต้องตีกันบทแต่ละนั่งมันไม่เหมือนกันบอกกับนักกับยาบเราก็ต้องว่าแต่นวลเกินมันกับเราแต่แก้งเกินมันก็นั่นอยู่ใจกันสำคัญเลยการใช้หมายตับเนี่ยเราพยายามโจตีเวลานั้นในหน่อยที่ชุดพยายามมารู้ที่จังก็แกะมาแล้วนี่พยายามแต่เมื่อตอนใส่เสียบรอยเสียบนี่ตรงง่ายรู้เนี่ยให้ได้มาที่ชุดเราอย่าไปโตก็เดี๋ยวเพื่อเวลาเปลี่ยนรอบล่างหลังตีมันเสียโค้งมันเป็นรูวงอยู่นี่ก็คือเคล็ดลับเล็กน้อยครับซึ่งอุปกรณ์ในการข้าวตับในมีอะไรมั้งครับพี่เพิ่นมันมีเข็มอ๋อครับเข็มแล้วก็เชือกที่ก็รอยอ้วนเนี่ยเชือกรอยอ้วนมันจะเหนียวเหนียวจะตุ้นมากไปเบื้องนี่ตาดอกจะตุ้นมากนี่จะตุ้นมันจะเหนียวเชือกรอยอ้วนนะครับนี่ถ้าใครจะไปหานะครับนี่คือเชือกรอยอ้วนนะครับผมแต่ก็เข็มนี่เข็มจะเป็นเข็มที่ใหญ่มาเข็มขนาดใหญ่นี่ติดจังก็เรียกเข็มเลือดมูอันคงจังคือมันจะเป็นเข็มขนาดใหญ่ไปเลยการล่างจากนั้นคือไฟเช็คเลยนะครับไฟเช็ควัยรุ่นเช็คทำกันเอาละครับนี่ก็ถ้าอธิบายวันนี้อาจจะเป็นปากกับเดี๋ยวเรามาแล่วิธีการใส่ตับกับว่านั่งเบิ้ลหน่อยจะใส่ตับให้เราในลักษณะไหนนะครับเริ่มกับชมเลยครับครับผม A few moments later เอาครับเรามาเริ่มตำกันเลยนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือนำเชือกขึ้นมาก่อนเลยได้เชือกแล้วครับเราก็มาทาบกับรูปวัดระยะวัดระยะมาเลยให้เลือกไปโค้นให้ยาวไปโค้นพอเราต้มเชือกไว้สักประมาณนี้คงจะพอแล้วแหละก็ตัดด้วยใจไฟเช็ครุ่นตัดกันเตยมันจะยุยบีบให้ดีต่อไปเสร็จแล้วเราก็มาใส่ในเข็มมาข้าวแล้วครับโชว์ไว้นิดนึงกันรุดกันรุดเราได้นักศาสนานี้เลยนะอย่าลืมโฉบุงตายนิดนึงปุ๊บต่อไปเราก็มาลงมือเลยเรื่องแต่ความถนัดนะครับบางคนอาจจะพูกจากบนลงล่างแต่บางคนก็พูกจากหลังขึ้นบนแต่จะพูกจากหลังขึ้นบนนี่ก็ใช
จะดีกว่านะครับเราจะได้วางสัดส่วนเราไม่ทับส่วนมากแล้วคูณนี่มันจะหน้ากว่าปลายเราต้องเอาจากที่มันหน้าคนนะครับพูกขึ้นไปข้างบนผมจะเริ่มพูกจากคูณนะครับเอาจากหลางเอาจากตีนขึ้นไปเอาวะลอยเขาเลยโชว์เว็บรูดได้นะครับดึงให้ตึงโอ้ตึงไปนี่แล้วปั๊บมันจะได้ลักษณะนี้มุนตรงนี้จับสักนิดมุนจะประมาณ 3-4 รอบ 3-4 รอบปั๊บเอาเข็มซิปเข้าไปเลยดึงเราจะกันไหมไผ่ตรงนี้ที่เราปั่นทั้ง3รอบกันไหมไผ่มันฉีกแล้วทีนี้เราก็มากะระยะที่จะใส่เชือกได้จังหวะแล้วปั๊บมาช่วงต่อไปมันก็มาใส่เว้นระยะนะครับแต่ผมจะพยายามใส่ตามที่จังก็ตกไปเพื่อมันเรากันเสียให้ของรูปไม่ต้องโจปืมเราก็มานี่ปั๊บมานี่เลยอันนี้เลวเตโรเวนจังว่าส่งรบนะครับส่งรบรวยก็เป็นส่งรบครับต่อไปเราก็นำมาใส่ตรงนี้มาตุ๊บขึ้นแล้วเรียงอยู่นี่ตีทอดกลับไปตึงดึงดึงนี้เก็บเส้นปลายามายุในแนวเดียวให้มาฐานหน้าดีที่สุดเนี่ยไปฐานล่างอีกหนึ่งทีวันนี้จริงเลยปั๊บเนี่ยครับก็ดีของเชือกวันนี้มันจะครบจับแน่นเลยมันจะครบจับเลยทีนี้เราต้องเว้นระยะห่างสักนิดนึงแต่ถ้าบางคนไม่อยากเว้นระยะห่างเราก็โจผืมทีนี้ผมพยายามลีกแม่โจผืมแต่จำเป็นต้องโจแล้วแหละอีกหนึ่งรูตรงนี้ในการโจเราก็เลื่อนมัดก็จะมีมุกแต่วันนี้ไม่ได้เอามุกมาเราก็มีเหล็กเล่มเดี๋ยวจะโจะได้ใส่ลงไปเลยพ่อคัดก่อนนะเราก็ได้เล็กเล่มนะครับที่จริงจะใจมุกมันจะดีกว่าแต่ว่านี่เราไม่มีมุกเราก็ใจเล็กเล่มมาตึงกะโรตีนั่นออกไปเลยเราก็ได้รูปเพิ่มมาแล้วก็ทำเหมือนเดิมแบบรอยเหมือนเดิมThank you.
A few moments later เอาครับในเมื่อเราพูดเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมันก็เราลงมาดัดดูได้จังหวะแล้วต่อไปหลังจากนี้เป็นการนี่ครับใส่หมายมือใส่หมายมือเราก็ใจเหมือนเดิมใจเข้มใจได้เหมือนเดิมเราก็มาโชว์พูดกันไปเลยต่อไปเนี่ยเมื่อเราได้ปันนี้แล้วปั๊บมันจะมีรูอยู่แล้วฉันก็จะตกไม้เลยนะครับเป็นรูไว้สำหรับโรยเชือกใส่ก็ไปเลยครับมาได้จังหวะแล้วเราก็มาปั๊บ1ทีแล้วก็โซดก็ไปในรูเดิมกะจังหวะให้ดีเผื่อให้กันเคลื่อนไหวใหญ่ย่างจนเกินไปหรือต่างเกินไปมันก็เวลายกมันจะลุงลุงลิงลิงลุงลิงถ้ามันว่ามันชิดเกินไปมันก็การเคลื่อนไหวมือช่วงข้อพับเนี่ยมันจะยากเราก็กะให้พอดีได้จังหวะเนี่ยปั๊บรวยก็ไปเลยพับก็นี่พอเทียกนี่มันจะรับจับอยู่เรื่อยปั่นไปเรื่อยครับก็มาโรยแฟนโชว์ปึ๊บถึงให้จับส่งกลางโดยแล้วไฟเช็ดและแล้วก็เสร็จเฮ้มึงจะหนีกูไปไหนแล้วกูจะยิงจิ้วเอาละครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับกับการใช้ไม้ทับครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังค้นคว้า5ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับสำหรับ EP หน้าครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็ให้ตามติดตามชมครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และก็ช่วยกด Subscribe กับจองกระตุ้มเส้นสตูดิโอกันครับอยากให้นั่งเบิ้นฟักจองไว้กับคลิปกันครับนี่จองส่วนตัวกันครับถ้าลุงบันเทิง Channel นะครับจองนั่งเบิ้นที่เพิ่งเปิดขึ้นมานะครับรองรับเป็นแฟนนั่งตะลุงนะครับส่วนมากจะเน้นไปตั้งการแสดงของนางเบิ้ลไว้เป็นลักแล้วก็จะมีรายการย่อยจะมีรายการได้ต้องโรติดตามกล้าไปกดติดตามกันด้วยกดแชร์คนแรกครับจองนางเบิ้ลกันนะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนางเบิ้ลมากครับผมครับแล้วก็ EP หน้าครับจะเป็นรายการได้คอยติดตามผมครับสำหรับ EP นี้ครับพวกเราคำว่าสวัสดีครับครับ